อันฝั่งออโรราผมแมตช์ที่2ของพวกเขาในวันนี้เจอด้านทีมบูมฮะก็จะเป็นการแลกคิวอีกแล้วประมาณนี้น่าจะเน้นแบบเอาเลเวลต่างๆก่อนนาการเนี่ยคือหนักๆเลยต้องเอาเลเวล3อ่ะถึงจะพอได้ซัดหน่อยแต่ทางด้านฝั่งดูมอาจจะต้องแต่เลเวลแรกเลยเพราะว่ามีเปิดไฟแล้วตีหน้าซัพพอร์ตของด้านฝั่งไอ้ทีมบูมนี่ดีมากนะผมให้ไทนี่นี่คือเป็นเทียร์ใหญ่เลยเบอร์ต้นเทียร์ A เทียร์ S เลยของดีอยู่ถ้าเขาได้บิงไวก็มันเป็นการปั้นคิวได้ง่ายๆฮะเรื่อยๆครับชนะไนท์มัมบอตลูนไปโอ้โหโคตรเวอร์เลยด้านบนนี้ครับซัดไปวางตัวของคิงซาเดนิกครับจะรอดหรือเปล่าไอ้ครับโดนจี้มาต่อยสักทีไหมอ้าวความนิ่งครับล็อกได้สวยครับผมแล้วก็สวนไปแล้วพิษมา3สแต็กแม่นๆ4สแต็กแล้วจะอินเวอร์เบทกดระเบิดพิษก่อนเลยครับชั้นออรีดับเบิลคิวไปฮะจัดการคืนครับผมขึ้นมาเป็น2ต่อ3ฮะซาวรานเปิดมาทอดไปโรลลิ่งธันเดอร์เต็มเวลาครับขัดเต็มที่หน่วงไปก่อนครับชั้นรอนนอฟพยายามเวฟฮิลตัวเองครับแล้วจะตายหรือเปล่าชั้นสตาร์เทพสโลบายหน่วงกันไว้ที่ไหนยังไงดีชาร์จอิลูมิเนตเต็มเวลาสักหน่อยครับผมแล้วสโลบายหน่วงมาตีช่วยกันตีให้มากกว่านี้เรียบร้อยเอ้ยออลี่กับคิวลิ่งสปรีไปแล้วส่วนนั้นจานคิวครับเข้ามาโฉบจัดการนั่นสลาเต็มได้ครับผมแพงโกล่วงฮะรอบนี้แก้คิวคืนกลับมาทางด้านออโรร่าครับ4ต่อ3ส่วนล่างนี้ครับพี่แจ๊บโดนแล้วฮะบอสไปครับผมล็อกขาไม่ล็อกไม่ล็อกล็อกจนได้ลูดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นกว่านี้เฟรมเบรกช่วยจานคิวแต่ไม่ไหวครับจานคิวต้องหันไปครับจัดการนั่นแพนด้าแพนด้าบูมาดูฟอร์ดไปอีกแล้วแล้วก็ล็อกขาไม่ล็อกขาสโลไม่ล็อกไม่ล็อกขาล็อกขาดอกสุดท้ายเรียบร้อยครับดับเบิลคิวนั่นพายการ์ดครับโอ้ my god โดนโอบล้อมาแพนด้าบูเฟรมเบรกไปครับเรียบร้อยมีวอร์ดหน้าป้อมตรงนี้ด้วยวันนี้ก็โรลลิ่งธันเดอร์มาจะขอสตาร์ทหน่อยขอกล่อมหลับไม่ได้หลับครับผมหลับที่บ้านหลับที่บ่อเจอเชนซีซีแบบหนักครับจากนั้นฟังทีมบูมอีสปอร์ตฮะ6ต่อ5ผมไม่มีใครยอมใครจริงๆคู่นี้จะสโลคิวนาการ์ล่ะไม่ได้เอ็นสแนร์ล็อกไปเลยครับทำมาใกล้แล้วก็ล่างป้อมตีฟรีครับเชิงหนาครับผมแล้วโดนหน่วงมาแบบนี้ดูมใส่ด้านรอนนอฟแล้วครับอิลูมิเนตเฟฟไปพอดีแล้วก็เรียบร้อยครับเสียดูมไปฟรีแบบนี้เอาเรื่องยังดีก็ที่จ่ายทุกสกิลก่อนที่โดนดูมนะทางด้านรอนนอฟเข้ามาขโมยสแต็กแล้วฟิสิกฟิลหวานหอมอร่อยฮะทางด้านแจ๊บบอกว่าอย่ามาขโมยของฉันดาวก็เทลครับหลงไปต่อเดโมนิกเพิร์กใส่โอ้โหแล้วเซนที่แบบต่อหน้าต่อตาครับเกินไปเปล่าเซนที่ต่อหน้าต่อตาแล้วครับเขาเช็คของกันเมื่อกี้สโมกชนสโมกหรือเปล่าครับด้านบนด้านล่างตรงนี้ใกล้ที่สุดเป็นแปงโกะฮะเอาตัวนี้แล้วกันครับตัวใหญ่หน่อยอร่อยแน่ลากใส่ครับทางด้านอิลูมิเนตสวยครับจานคิวแล้วก็ลากมาต่ออีกทีครับดูมคูดาวนิดเดียวครับเกือบจะได้ไฟต์ต่ออิลูมิเนตเวฟเต็มข้อผมเรียบร้อยไปนิกไลผักมาอีกทีนึงครับไนท์โดนไล่ต่อโซลาร์บลายครับหน่วงๆไปชาร์จอิลูมิเนตเต็มข้อผมดับเบิลคิวทริปเปิลคิวของนั่นรอเรนอฟเลยฮะไปโดนแพนด้าบูด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เก็บสแต็กมาอีกครั้งครับคุ้มเลยครับหนึ่งแปลงล่างของนั่นรอเรนอฟแตก4อีสปอร์ตครับทางด้านฝั่งบูมครับเงินพุ่งมาเป็น 2K ครับออโรราฮะแต่ไอ้บื้อจะฟาร์มแข่งกับนาการภาพไม่ค่อยดีนะบอกไว้ก่อนอย่าทำอย่างนั้นนะไอ้บื้อแต่ตัวของเขาก็ต้องมีแซกยาชาแล้วก็ BKB ใช่ไหมเป็นอย่างต่ำหรือว่าที่นี่เขาไม่ออก BKB กันแปลงล่างมาโซลาร์บลายครับชาร์จรอเลยฮะเฟมิงลาโซ่ปล่อยเวทแบบเน่งๆละลายไปเรียบร้อยครับไอริชแครี่เก่งแครี่เล่นตัวเหมือนกันดีดมาครับผมโรลลิ่งธันเดอร์ไปครับโรลลิ่งธันเดอร์ปาด3อิลูมิเนตเวฟฮิลให้จานคิวเฟรมเบรกไปก่อนตายครับไฟเผาครับ
ทางด้านฝั่งจานคิวไต่คอพิสปอร์ตแล้วหุบช่วยสวยกับออรีแล้วนาการหลับสวยเหมือนกันครับเซฟไว้ได้ลอเรนอฟโดนทางด้านฝั่งนี้ดูมอยู่ครับพยายามถอยกลับถอยกลับได้ไหมบิงมาซัดต่อครับดาร์กเทลโมงไปเลยฮะอ้าวมาให้ลูดแบบนี้จานคิวเปมิงลาโซล็อกให้ลอเรนอฟชาร์จเต็มเวลาไทนี่มายกครับผมแต่ว่าไม่ตายก็ไปนิ่งไลท์ผักต่ออิลูมิเนตแล้วก็เวเซลเผาตามมาต่อดับเบิลคิวกันรอเรนอฟครับโอ้จังหวะมันซิงกันหมดฮะนึกว่าซ้อมกันมาอย่างเนิ่นนานเหลือเชื่อน้ำตาจะไหล15ต่อ6ครับเงินนำอยู่ 6K ครับออโรร่าครับดิสแนล็อกไว้ครับลูดมาโซโลคิวครับสบายๆเพราะมันมีออคิดครับทางด้านแพดเดอร์บูลร่วงฮะกวาดกระสุนรอครับจานคิวนิ่งกว่าครับยอมให้กวาดไปก่อนฮะจานคิวไปเชิงหนาใส่แบบนี้เสียเชิงเลยครับทางด้านไหนอุตส่าห์วางสตันรอครับให้อาจารย์คิวสะดุดครับผมอาจารย์คิวปล่อยให้สตันก่อนไปเลยฮะแล้วค่อยเข้าครับทำทรงเป็นเข้านะไอ้บื้อตอนนี้ยังไม่ได้จอยไฟเลยพี่ประกาศพี่แกฟาเหมือนเป็นไอ้เนี่ยตัวอะไรดีอะเฟลเลตวอยอะแต่ไอ้บื้อโดนเดมิกเพิร์กก็เสียทรงแล้วนะยากอยู่เหมือนกันนะโอ้โดนจริงด้วยฮะกดอันติมาจงไล่รับอันติโอ้โหเรียบร้อยโดนไซเลนไม่รอดเลยครับไอ้เบื่อบนวาร์ปกลับแล้วสลาเต็มครับผมดาวก็เทียวไว้ครับจังหวะนี้ด้านฝั่งแพนด้าบูครับวาร์ปแล้วโดนหุบโดนหุบแน่นอนเอาแจ็บสตันไปพอดีครับวิสฟิวอีรูเนตเวฟไปครับดับเบิลคิวมาด้านฝั่งแจ๊บครับฝ่ายใจสกอร์เป็น19ต่อ6ครับผมอีกร้อยเดียวครับร้อยกว่าจะได้ทางด้าน BKB แล้วรอยน็อปแต่เฟมิกลาโซมาดาวกันเทลบงตามต่อไป BKB เปิดสวนแล้วดูบัตรไปที่นั้นดาวกันไนครับสุรปลายครับหน่วงครับโดนทางด้านนี้สะท้อนมาไปนิกไลท์ผักครับผมภายการมาเอ้าลากแล้วแจ๊บไปเรียบร้อยครับอิลูมิเนตเฟฟย้ำต่อใส่นั้นอลิชมาเปิดหลับช่วยไว้ก่อนฮะคิงสตานิกไมเดนกับดูมเสียไปกับบูมส่วนทางด้านฝั่งออโรร่าเสีย3ตัวครับทางด้านคิงสตานิกต้องเนี่ยวาร์ปกลับเลยครับประคองให้ลอเรนอฟกลับโดนดูมทีวินเลยฮะไซเลนเปิดไปครับนะจะล็อกขาต่อก็ยังไงครับดาเมจอาจจะไม่พออิลูมิเนตเฟฟก็ช่วยไปเอ้าคิงซาตานิกครับทำอย่างนั้นได้อย่างไรผมช่วยก่อนครับเทนนิสฝั่งออริแต่ว่าเขามากันครบแล้วครับผมชิบะกาดไปอิลูมิเนตเฟฟเรียบร้อยครับเสียด้วยเดจิสไปจนได้เอาร้ายด้วยเขามาโฉบเฟรมเบรกนอกกันไปใส่ด้านในไทนี่รั่วครับสไลด์เข้ามาจับล็อกด้านแพงโกไว้ก่อนลากแพงโกไปอาจารย์คิวอาจจะต้องบริจาคแล้วการบอกคิงซาตานิกครับโยกหลบโยกหลบที่หน้าตัวของฝั่งนี้แล้วก็เอสเนจับล็อกไปใส่ด้านไอริชครับผมเคลือบรถต้นออกมาไงครับเคลียร์ลากปอบไว้ก่อนครับท่านไพกัสแล้วตอนนี้ดาวก็เทียวโบกมาบอกเข้าไปตีใส่ด้านฝั่งดูมย้ำดูม BKB ครับขึ้นมาอีกแล้วครับด้านฝั่งนี้ลอร์นอฟบอกเจอโรลลิงทันเดอร์ครับบอกเจอสลาเต้ก็แตกพ่ายกันไปเอาละครับแจ๊บต้องบินหนีไปก่อนคิงสันนี่ก็หนีเหมือนกันนะแจ๊บก็บอกเก็บตังค์ซื้อเฮเบนฮาเบิร์ดฮะโอ้ตรงกลางครับผมคิงจัดการท่านไนท์ไปคิวนี่สปรีครับไนท์โผล่มาพุชเลนกันนิดหน่อยด้านนี้สปิเกิลไปดูมาลงต่อที่ด้านโอคิปเปอร์ไลน์ครับตัวของสลาเต็มจัดการนั่นออรีมาย้ำต่อกับไฟเฟอร์ไฟถอยกับคิวถอดดีดผัดก็มาครับผมทางด้านคิงไหวไหมไม่ไหวก็คิงสันเปิดมาลีฟุตเบดนาคาเปิดหลับไว้ก่อนแจ๊สพยายามขยับสไลด์ช่วยแล้วถอยมาอิลูมิเนตครับผมที่ด้านฝั่งรอนนอฟครับถอยเหมือนกันครับมังกี้คิงบาร์มาแล้วด้วยโควาลอสไอ้บื้อโคตรอันตรายแต่มันก็ยังเป็นไอ้บื้ออยู่วันยังค่ำครับเชื่อผมเพราะมันต้องเจอเนี่ยฮะชาโดว์ดีมอนกำราบมังกี้คิงบาร์มาที่นั่นไพแกสครับจับเกตเป็นบัตรรอนแล้วก็เฮ็กซ์ครับผมเอาไว้ดิสเบิร์ตเต็มที่อ้าโลริงไปครับผมแต่จานคิวก็บีเคปีแล้วถอยครับจับดึงไว้สลาเต็มเรามาหรือเปล่าจังหวะนี้โดนโซราบายติดหลบสลาเต็มทำไมกันทำอย่างนั้นโอ้พุ่งยาวๆไปหัวเจอดาวน์ไนท์โดดโป่งย้ำต่อเรียบร้อยครับแพนด้าบูก็วาร์ปกลับเลยฮะ
โอ้รถเสียสตาร์ทไม่ติดครับผมขึ้นมาเป็นดับบูสลาเต็มมีลูมเนตเวฟเคลียร์ไปปาร์ติ้งไลท์ท่านรอนนอฟก็ถอยก่อนฮะจัดขึ้นเป็นเดกอนเลเวล5ไอริสก็เก็บรูดบาวตี้ไปเฟมิงลาโซกับชาครับผมรูดมาซัลลูกอครับคิงจัดการด้านในไปฮะสุลบรายหน่วงกันไว้ใส่นั่นไอริสครับผมทางด้านนี้ครับอินฟูเดเบตดูมไปย้ำลงต่ออีกทีครับโรริงครับไล่มาหมดสลาเต็มซอร์เคิลดึงก่อนฮะวาร์ปเลยครับแล้วเสียสตาร์ทไม่ติดเสียนั่นเทนี่ไปก็ถอยก่อนฮะยังงัดกับนั่นฝั่งทีมออโรร่าลำบากออโรร่าอาจจะรอโรชานเกิดก่อนนะไหลลงล่างครับเฟมิงลาโซมาครับอิลูมเนียครับดึงย้ำต่อไปดึงไลครับทางด้านตัวของฝั่งอาริสครับบอกแตกผ้าครับดิสลิงเกนไปถึงทีครับเอาล้านไปแล้วก็ถอยกับไนขึ้นไปมัวซัวไม่ได้อาจจะคอนเทนต์โรชานแล้วไฟชนะก็ได้ครับทางด้านทีมออโรร่าชิวการมาดีเทคกับจานคิวว่า BKB กดไปก่อนเฟมิงลาโซเกี่ยวมือไวครับจังหวะนี้แพงโกรธโดนรูดหายไปเรียบร้อยครับต่อหน้าต่อตาผมต้องรีบคว้ากันไว้แล้วตอนนี้ครับนากาครับโดนดูครับไม่มีคนโปรเทคนากาเต็มที่ละเอ่ยนากานากาเรียบร้อยฮะคิงสตานิกจับหุบลงไว้ในส่วนดีครับที่นั่นฝั่งไนท์ไนท์ก็ต้องถอยก่อนฮะนี่สโมกไปรอเข้าทำพร้อมเพื่อนฮะอีก5วีครับผมอีก5วีเท่านั้นพาเล่นเป็นเฟเบก2ชาร์จครับแล้วก็เจอจนได้ผมยังไงดีครับเฟเบก1ทีแล้วก็เฟมิงลาโซกับชาครับหายต่อหน้าต่อตาดูมดูเข้ามาสตันครับฮาวอกเฮเมอร์ดูดก็ไม่ไหวกันออลีครับรวบทางด้านฝั่งนู้นก่อนฟิสิฟิลเปิดมาทางด้านลอยน้องไบดิ้งไลท์พังบอลใส่แพนด้าบูครับกระตุกกันไปเลยทีเดียวแล้วก็วาร์ปหนีกลับไปหนึ่งเอาเรื่องครับผมเหมือนจะโอบล้อมหรือเปล่าดูเมียนตีครับโรลลิ่งทันเดอร์ไปครับเขาออกมาจากหลุมโลชาร์จแล้วติดลมอีกแล้วครับนักติดลมโอ้ถนนมันไม่ดีหรือเปล่าพนุคนไหนนาคาก็เปิดลับครับผมพยายามประคองอยู่ฝั่งนี้ฟีผ่าไต่กันแล้วจับลูกบอลสวยครับจานคิวยังไงต่อซัดไปวันนี้ครับเรียบร้อยสลาเต็มครับผมเปิดมาเป็นจานผมคว้าจานคิวครับใส่โคตรยื้อครับอีกครั้งหนึ่งลากไปผมคลายไปเรื่อยๆพาไอ้มือครับพาลุยพาเดินกันหน่อยเรียบร้อยครับเธอฝั่งออรีครับล่างนี้ครับผมพาวอลเฮเมอร์ดูดไซเดนแจ็บไตครับเธอเลนไปเรื่อยๆครับไตเธอเลนไปไฟมันร้อนไฟมันแรงแยกล่างพยายามยื้อไหวไม่เลื่อนเหลืออยู่10ครับรอดไปได้ครับผมเธอแจ็บพยายามจุกอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อนกำลังมาเรสคิวว่าไงจับล็อกลงต่อที่ด้านตัวของฟาไมเดนไมเดนเรียบร้อยไปเฟเบกน็อกมาครับไซเดนไนครับดึงไหวหรือเปล่าไออิลูมิเนชาร์จแบบเต็มเวลาผมใส่มาแบบนี้ละลายไปครับไนแล้วก็นาการูดไปที่ไอริชครับไม่รอดครับดูมหมดดวงและทีมไว้กับบูมอีสปอร์ตดับเบิลคิวรอนนอฟเอจีซอฟต์อิมมอร์ทัลครับได้มาครับด้านตัวของฝั่งนากาจานคิวรอโชว์อยู่นะดิดลิงเคนและชมเพื่อนดิดมาแล้วก็เฟมิงลาโซคว้าไว้ก่อนฮะคว้าไว้ก่อนครับผมเช็คให้ดีครับจังหวะนี้แล้วก็ละลายไปครับไนท์นับหนึ่งแล้วเปล่าแต่ซื้อเกิดได้ก็ใช้นี่ฮะด้านนี้โรลิ่งมาติดขอบพยายามตีอยู่บิงไม่ได้แต่ไปไล่ขึ้นขอบพยายามต่อเฮกเปิดไปใส่โดนไปหนักเดมิเพิร์กเด้งมาตายผมสลาเต็มครับโดนนาคาผมเหล่าไปแล้วฟิซิฟิลเปิดมาคิงสตันเนกเสียเดินเอจิสไปหมดมีนะซอเดอร์ไซเลนอยู่เดกอนฉีดผ่านไปครับด้านนี้ครับแล้วก็เปิดมาไปโดนฐานรวบมาทางด้านฝั่งออลี่ครับผมจำการหุบเซฟไว้ให้แล้วนาคาเปิดหลับเพื่อรีเซ็ตไฟผมได้ดูมกับด้านฝั่งโทมอลอดมา2ตัวยังไงต้องถอยก่อนครับเนื่องจากว่ารอเรนอฟครับโดนดูมไปครับดับเบิลดูมเซดันจานคิวได้เสีย2ดูมไปแล้วฮะรีเฟเชอร์รีเซ็ตดีจานครับคิงสตานิกถอยกลับเลยครับทางด้านทีมออโรร่าครับรอรีเซ็ตไฟกันใหม่ฮะได้บายแบ็กจากแพงโกแล้วก็ไทดี้มาครับแบบนี้เหนือเลยฮะลิงเคนเด้งมาต่อเฟมิงลาโซมาจังหวะนี้ครับยังไงดีครับเดมิทรีเพิร์ชดึงไว้ต่อหรือเปล่าเดก็ฉีดไปครับดีเฟนเจอร์ครับผมจับล็อกไปครับโดนสะท้อนไม่เป็นไรครับตัวแตกครับผมเทนเบกัสครับแตกไปแล้วไอ้บื้อจับหุบลงไว้ช่วยเดินจานคิวแล้วหลับมาเซตอัพยาวๆผมเจอ3ตัวหอมเอ็นเซเดดึงจับล็อกไว้แล้วปิดหลับมาเดก็ฉีดครับผมแล้วก็ไซเลนรูดทางด้านฝั่งดูมแตกพ่ายไปเฟเบกน้องมาที่ด้านไมเดนจีจีคอเป็นนั้นออโรราชนะไปก่อนในเกมแรกครับสุดมันจริงๆเกมนี้สุดตึงมาก
ไอ้หนุ่มคนในมาเล่นดีจริงๆที่2แข่งกันโบ2นะครับก็มีเสมอแพ้แล้วก็ชนะนี่แหละว่ากันต่อฮะเพราะเดี๋ยวต้องรอสตอร์มมีขย่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเลเวล7เลเวล8ถึงได้ขยับเลยเนี่ยแต่ถ้าสตอร์มเลเวล7เลเวล6แล้วเนี่ยถ้าเขาไดฟ์เนี่ยก็วาร์ปซ้อนได้ครับเก็บงานได้สบายมีไมเดนออร่ารีมานาให้อยู่หน่อยๆฮะแต่แพนด้าบูครับรอดักอยู่ฮะหักบอดเลยฮะต่อยได้อีกละลอกอีกทีนึงด้านบนนี้ออริแตกพ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าฝั่งด้านลูบิกยกมาผมแล้วก็เฟสโบตีหน้าไปเรื่อยๆไม่ได้เดินช้าผมไปเจอทูไทด้านฝั่งนี้แวคคุมเอลเชลฮะถือว่าจังหวะแบบปิดดาเมจได้ดีฮะทางด้านทีมบูมอีสปอร์ตเข้ามาครับเอาร้านเปิดครับทอดไปฮะวอร์เทคดึงไว้ผมนั่นสตาร์เทมไม่รอดครับผมแหมดีดเข้าทาวเวอร์ทำได้สวยครับจานคิวตีเสมอมา 1-1 ครับตอนนี้ทางด้านฝั่งออโรราเกือบร่วงครับทางด้านฝั่งไซนี่เกิดจังหวะเผลอรีสตาร์ทครับสวนได้วอร์เทคดึงมาผมปั๊มแรมนั้นกันไปฮะดูว่าลูนออกไงครับโรลลิงฮันเดอร์หรือเปล่าแจ็ปก็จัดการแพนด้าบูฮะระหว่างทางเก็บลูนเฮดสลาเต็มเก็บลูนเฮสไปครับผมตีไปที่อริชครับผมสตันเปิดมายกเทเลกันิซิสมาใกล้ๆฟอร์ดไบล็อกก่อนฮะกระชากผ่านนั่นฝั่งออริไปครับออริคอมยอมเสียสละเลยฮะบริจาคร่างกายผมไฟสเปดครับไล่เน้นคิงสนิทครับวาร์ปย้อนฮะแวะฟาร์มป่ากันต่อครับอย่าให้ทุกทามมิ่งเสียเปล่าอะเดี๋ยวเวล6มาก็สเตนฟาร์มเพราะฮีโร่ทีมไฟเวลาเขานำเนี่ยหรือว่าเท่ากันเนี่ยมันจะดีกว่าจังหวะเปิดเนี่ยกำแพงซัดไปฮะสตันวอลคลายแล้วก็ถอยกับคิงอีคูรอดได้เปิดมาจังหวะนี้ครับกระชากมาย้ำต่อคิงซาเดนิกไม่น่าจะรอดครับโอ้กระสุนสุดท้ายเข้าหลังพอดีฮะขอนั่นแพดเดอร์บูโอ้ยโลลิงฮันเดอร์ฟอร์สไบไปก่อนฮะออริเอาฟอร์สไบมา3ฮะล็อกนานเลยทางด้านลอเรนนอฟก็จัดการแพดเดอร์บูไปครับระหว่างทางตรงกลางนี้โดนจอกซอสบาร์โกมาและชิวคลาสโลลิงฮันเดอร์จนได้ครับชนไปครับทีนั้นออริดูท่าทางจะไม่รอดครับปิดง่ายๆเลยเมื่อกี้เพนเดอร์บูครับก็นี่ครับยืนดูดเวลยืนบนแล้วเจอไทนี่ยกครับผมแล้วก็สตอร์มสวิตช์ครับเข้าโฉบต่อไทนี่เฟสบูทมาครับเอาร้านรวบ2ไปแล้วก็โดนสวนด้วยกำแพงครับช็อตดีดมาอีก1ทีครับยังไงต่อพิกสถานการณ์ครับมีฮิวฮะทางด้านตัวของฝั่งดาร์กเซียครับผมอันตรายจัดๆเลยแล้วจานคิวร่วงครับเขาอยู่กัน4ตัวนะที่เหลือก็ต้องฟาร์มต่อฮะดาร์กเซียกลายเป็นตัวที่แบบฟาร์มง่ายแล้วก็เข้ามาจอยไฟกันทันทีครับไปเจอเลนกับนั่นสเวนครับผมกรุ๊ปอัพมาทำการตีครับผมทาวเวอร์กันต่อแล้วทางด้านฝั่งบูมสเลฮิวไปครับฉะนั้นไอริชดาวกันเทลเปิดมาจะบอร์เรนิงเปิดไปครับเปิดฮิวยัลต่อโรลลิงสะดุดลง2อีกทีครับลอเรนนอฟกิ้งออกไปซอฟเวอร์ลงย้ำต่อหรือเปล่าไปการจัดการนั่นแจ๊สไปบอกฉะนั้นไปการจัดการออริต่อฮะดับเบิลคิวครับทางด้านแพกัสด้านของฝั่งคิวส์ก็ถอยครับคิงซาตานิกก็นี่ครับเร่งฟาร์มอีกเดียวครับเป็นทางด้านฝั่งเอ็กโคไซเบอร์เสริมแจ็ปก็ฟาร์มโอ้โหโดนแล้วครับพอดุมคนนี้เขาจี้สวินก็บอกว่าจี้ถูกจุดนะเนี่ยก็ปี้สตันไปครับอิ่มอร่อยแล้วครับลูบิกฮะวอดหลังป้อมครับเขาเซตอัพได้สบายฮะไฟเออร์สปีดไปครับบอริบ็อกดึงมาวอลเซกครับเวฟมาได้บีบซ้ายครับโรนันนอฟบอร์นิงสันเลชีดครับผมโรนันนอฟวาร์ปไปที่เรียบร้อยฮะแต่ด้านข้างนี้ก็สลาเต้เหมือนกันคิวส์ไปฮะเอาร้านมาเปิดต่อสตันไปเบรก2ครับรวบตึงมาอีกทีครับผมก็สเตนตีหน้าท่านฝั่งไนท์ไปบอร์นิงมาต่อครับผมท่านฝั่งไนท์สลาเต้ครับร่วงฮะเหมือนกันอุ้ยลอเรนนอฟจัดการพากาสได้แล้วผมขอไปขอย้อนดูหน่อยพอได้ออกขิดมาก็เซอร์ไพรส์นะออกขิดมาปุ๊บอาจารย์คิวเกี่ยวครับผมเอาละนะครับเรียบร้อยแตกพ่ายครับลอเรนนอฟมีไปมาโปรเทคไปก่อนฮะกันเมสส่วนตัวก็ 20% ละลีเลือดไว
ก็มีออร่าอีก 10% ด้วยครับถึงใจด้านนี้ก็อ้าวโชว์พาการ์ดต่อฮะมัวแต่ดูกันเวทครับผมขอไปรวบตึงมาต่ออีกทีนึงก็ปีไปเป็นนั่นฟิชชิ่งฟิลด์ครับของดีทางด้านฝั่งไมเดนเลยครับแล้วก็จีครับจานคิวแตกพ่ายผมนี่ครับเข้ามาไซเลนครับผมจี้พายการ์ดคืนครับไป2คิวฮะทางด้านโดของฝั่งไอ้มอฟฟิ้งของผมก็มาเป็นครับแมนต้าครับแมนต้าสไตล์ครับแต่ว่าโดนสวนตายไป2ซัพพอร์ตผมว่าคุ้มนะก็แอบคุ้มอยู่เหมือนกันได้มอฟฟิ้งมาถือว่าคุ้มที่สุดแล้วในสถานการณ์ทีมเสียเปรียบขนาดนี้ครับดาวกันเทียวครับเซนที่ลงต่อทอสมาอีกทีนะซาวาระครับผมยังไงดีฟิชชิ่งฟิลด์ที่ก๊อปปี้มาใส่เต็มนะเจอฝนเขียวไปกับกระชากมาย้อมต่อไอริสจัดการนั่นฝั่งคิวส์ไปเรียบร้อยฮะเปิดมากำแพงแล้วไม่สนใจครับยังไงดีซูเปอร์โนวามาโบกนี้ช่วยกันตีช่วยกันตีในเพื่อนไข่แตกจนหน้าหมดแต่ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะเทนเดอร์แจ็บก็รั่วครับไซโคนเซตอัพแล้วก็วาร์ปกับธนบัตรวาร์ปกับทันด้วยครับคิงสนิทครับยังนิ่งอยู่ฮะเกือบไปครับผมเกือบบูบครับแล้วตัวนี้ออรีครับผมก็ซุ่มโป่งครับชาร์เดลมูเลตแทงตัดในชาร์เดลมูเลตครับเรียบร้อยเลยฮะดับเบิลคิวเดอร์สลาเทมส์ครับเปิดผ่านมาฮะเซนปาดผ่านไปครับเข้ามาโรลลิ่งฮันเดอร์ชนครับผมชนไปใส่ต่อครับชนแบบไม่หยุดยั้งทางด้านคิงสนิทครับยังไงต่อวางวอร์วิก้าไปกระชากย้ำต่อ BKB เปิดมาครับทางด้านคิงสนิทล่วงฮะโจมิเนตติ้งของนั่นสลาเต็มครับผมดีจีสเมลท่อไปแก๊สได้ไหมครับสลาเทมส์แน่เสียดายนึกว่าจะเก็บ2แต้มนะเดี๋ยวพอเช็คดึงกูไลท์ครับผมบอลลิ่งออกไปก่อนฮะโรลลิ่งมาเชิร์นเดนไมเดนครับผมแล้วเวฟมาซัดลงต่อออริไม่น่าจะรอดครับผมวันนี้ดัสลาเทมส์ครับผมจะกันออริไปแล้วตรงนี้ว่างสตันหยุดเบรกไว้หรือเปล่าวอร์เทคดึงไซเดนฟังดักเซียปั๊มเรนออกเปิดมาครับก็สเตนครับผมไม่รู้จะเข้ายังไงครับเคลียร์ล่างฟอร์มให้เพื่อนก่อนแล้วกันเพราะว่ามีไข่ฟินิกค้ำไม่อยู่ฮะแล้วเขาก็กลับมาผมตีนั่นบาร์แรกเย้าต่อแจ็บครับผมพ่นไฟครับไม่ถึงครับดึงคีบไปก่อนแล้วกันเอาแบล็กดอร์โพชั่นเข้ามาแยกล่างครับล็อก1ทีกระชากมาครับเน้นๆไปครับใส่ยับมาจานคิวรั่วไปครับแล้วแจ็บก็แทงไม่ไหวครับผมม็อบปิ้งมันแรงจัดแถมแพงโกแล้วก็ดาร์กเซียดาร์กเซียมีพลิกสถานการณ์จากรองเท้าการ์เดียนครับได้บาร์แรกไป1ทางครับทีบูมอีสปอร์ตดีดมาครับชุดใหญ่ไปปิดทางด้านฝั่งทางม็อบปิ้งได้สไลด์ออกครับจานคิวโดนกระชากต่อครับจานคิวครับผมไม่ได้เล่นเลยกับแบบนี้เอ้าปิดม็อบปิ้งย้ำได้ครับทำสวยเลยก็สเตนมาโบกย้ำต่อครับแต่ว่ายังมีโรลลิ่งฮันเดอร์แล้วก็ซอมเคิลยังต่อซื้อเกิดมาครับจานคิวจานคิวลงมาครับทอสดีดรวบมา2อีกครั้งกับมันดังก็เทลครับขึงกันไว้ขึงกันหนักที่สุดครับทางด้านแพนด้าบูอีกครั้งใดแล้วก็เปิดซันเลฟินิคไคครับฮิวให้แบบเบิ่มๆครับผมยังไงต่อเราเลยนับหน้าแนบรั้วมาจะตายหมดไซโคนดึงยื้อไว้หรือเปล่าจับโยกมาแล้วเฟดโบครับเรียบร้อยนะไซโคนครับผมสตาร์เตมส์ครับแล้วก็ทำการตีครับทาวเวอร์บาร์แรกต่อฮะให้กาวก๊อตอยู่ครับผมแต่ดาเมจมันรีดออกมาไม่ทันนะโรลลิงมาครับชนไปแล้วเปล่า BKB ครับจี้ไปครับชนนะใส่เรื่อยๆสเปนครับมาต่อซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนปัดไปครับผมแต่ว่ายังไงดีแล้ว BKB หมดไปแล้วครับหมดก๊อกแล้วก็สเปนดาเมจปิดช้าไปครับคิงกับท่านออริล่วงครับผมแล้วก็ไล่ตามต่อที่แจ๊บแจ็บหันมาดาร์กเทลส์ครับผมบอร์นิ่งครับมานาหมดแล้วรอเรนอฟปิดดาเมจไม่ได้เหมือนกันแล้วแจ็บครับผมมังกรแตกไปครับไล่ตามจานคิวจานคิวโดนยกไล่รัวๆครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งจีจีคอครับจบเกมครับผมเสมอกัน1ต่อ1ครับถือว่าแบ่งแต้มได้สวยหรูครับออโรร่าเป็นบูสปอร์ตตีเสมอมาในเกมที่2ฮะเคลียร์ล่างปอลระบาดเพราะยังไม่เป็นมังกรดำเลยครับ
ของมาไม่ทันครับโดนทางด้านฝั่งบูมโถมต่อเนี่ยยังไม่เป็นมังกรดำยังไม่มีพวกเบนต้าอะไรให้เล่นเลยฮะทางด้านฝั่งดากอนไนเหนื่อยอยู่เกมนี้โอ้ดาเมจนี่ไม่ถึงหมื่นสักคนเลยเศร้าจัดเมนจี้ถูกจุดด้วยนะทางด้านฝั่งบูมรู้ว่าดากอนไนไม่มีพื้นที่ฟาร์มครับแล้วก็ไปไล่ทางด้านฝั่งสเวนอย่างเดียวเลย20นาทีดากอนไนเงินก็ยังแบบไม่พุ่งตัดเงินสเวนรัวไม่งั้นสเวนนี่อาจจะมาจอยไฟได้เร็วกว่านี้นะเพราะของนี่โดนลดหลั่นไปเรื่อยๆทุกๆไทมิ่งเลยคือต้นเกมตายไป3ตัวย้ำต่อตัวที่3โอ้โหวนๆลูปเละเทะเลยทางด้านสเวนเขาบุกมาก็ทำบอร์ดต่อด้วยทางด้านบูมสปอร์ตวิชั่นของออโรร่ามันทำบอร์ดยากอยู่แล้วเพราะว่าโดนบูมคอนโทรลแมปก่อนนะมันต้องค่อยๆเล่นเป็นพื้นที่ไปการออกไปฟาร์มแบบคนเดียวนี่มันเสี่ยงอยู่แล้วไปนะครับถือว่าเก็บ3แต้มครับวันนี้สำหรับทางด้านออโรร่า